สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บผักบุ้งนะครับแต่เป็นผักบุ้งที่อยู่ในแปลงผักนะครับแปะอันไหนอ่ะแม่บีเขาไม่ได้ตั้งใจปลูกนะจากคลิปที่แล้วเคาะดินออกแล้วมันขึ้นเองครับแต่อันนี้แม่บีปลูกอันนี้ผักบุ้งจีนใช่ป่ะใช่เดี๋ยวเราจะเก็บผักบุ้งไปกินกับสุกี้ครับตัดโคนมือจับอย่างนี้ดิเอามือจับไปด้วยนี่กางไก่ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองแล้วก็วางบีมวางให้เป็นแนวเดียวกันนะถ้าวางอย่างนี้ก็ว่องวางนี้ตลอดเลยนะไหนบีให้แม่บีช่วยอ่ะบีมก็ตัดของบีมด้วยนั่นแหละวางแนวเดียววางแนวเดียวกันแม่เวลาแม่เอาไปล้างได้ล้างง่ายๆตัดให้หมดเลยตรงเนี้ยตรงนี้เอาไปบางต้นก็แก่แล้วด้วยเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่นะผักบุ้งที่เราตัดเราไม่ต้องถอนถ้าเกิดตัดแล้วมันยังมีชีวิตอยู่ไหมมีดิเขามีรากโอ้สุดยอดเลยอ่ะเรามีผักบุ้งกินกับสุกี้แล้วแม่บีใช่ปลูกเองเลยครับว้าวบีบตัดเลยครับระวังนิ้วด้วยนะครับโอ้แม่บีตัดเร็วอ่ะตัดแป๊บเดียวได้เป็นกำเนี่ย มันจะมีบางต้นที่แก่ด้วยนะเนี่ยต้นเนี้ยที่ป้าบาสเห็นอ่ะคือมันใหญ่จัดไม่น่าจะกินได้เพราะมันแข็งมากมันแข็งนะบีมเข้าไปทำไมเขาโอ้บีมโอ้แม่บีตัดได้เพียบเลยใครเคยเล่นเกมมั้งอ่ะเกมฟาร์มวิวอ่ะบีมรู้จักเปล่าเกมฟาร์มวิวไม่รู้จักไม่น่าจะรู้จักเก็บผักปลูกผักอ่ะอ้าวเร็วๆตัดอีกเกิดเกมนั้นไม่ทันตัดมาแจ๋ว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 ตัดดิครับโหแม่บีตัดเร็วแม่บีตัดเร็วอุ้ยไม่เอาไม่นั่งสกปรกเมื่อไงใส่เอาเก้าอี้ไปเลยเนาะโอ้แม่บีได้เพียบเลยครับว้าวเริ่มเลยครับนี่เรากินจนหมดไหมเนี่ยไม่เก็บไว้ได้ไงนี่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 ลองตัดต้นใหญ่ทุกคนเนี่ยต้นใหญ่สุดบิ๊กเบิ้มเลยอ่ะโอ้ยบิ๊กเบิ้มนี่นี่ทึมเลยนี่ถ้าปล่อยเต่าเข้ามาในแปลงผักบุ้งนี่เต่ากินหมดโอ้บีมตั้งใจตัดใหญ่แล้วครับแจ๋วนิ้วเอาไว้นะอย่าตัดนิ้วตัวเองนะครับบีมนี่ไงผักบุ้งเนี่ยตัดเร็วใช่ต้นยาฮะบอกทำไมล่ะจะแกล้งดูว่าเขารู้ว่าตอนนี้เราก็ตัดผักบุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มาดูกันเห็นไหมจากขึ้นพุ่มหนาๆนี่หายเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเราไปล้างกันแล้วเดี๋ยวเราไปกินสุกี้กันตอนนี้เราก็เตรียมเครื่องสุกี้พร้อมแล้วครับโอ้โหดูสิครับอลังการมากมีบะหมี่มีผักนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นพวกลูกชิ้นนะครับโอ้หมูวุ้นเส้นนี่ดูสิครับปลาหมึกน้องบีมเขาชอบกินปลาหมึกนะปลาบาสเพิ่มปลาหมึกมาด้วยอันนี้จะเป็นไส้กรอกลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาแล้วก็นี่ผักบุ้งที่เราปลูกเองนะครับแม่บีเขาก็หั่นมาเรียบร้อยนะครับแหมน้องบีมเขาอยากตอกไข่เองอ่ะตอกใส่ชามดิครับใส่ชามตอกตรงชามก็ได้อุ้ยฟองเดียวก่อนนะเดี๋ยวเรารอใส่ตอนน้ำเดือดใช่ครับว้าวตอนนี้ป้าบาทก็จุดเตาแล้วนะครับเป็นเตาไฟฟ้านะครับเตานี้เราใช้มานานแล้วนะครับใช้ดีมากเลยนะครับน้องบีมใส่เครื่องเลยครับเตี้ยๆนะเดี๋ยวกระดินไม่ต้องสูงมากนี่หมูยักคีบเด็กเขาชอบนะกินสุกี้อ่ะเหมือนมีกิจกรรมทํา ชอบตรงได้คีบใส่ใส่เลยเนี่ยอร่อยป้าชอบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะบีสาหร่ายทรงเครื่องสาหร่ายทรงเครื่องใส่ไปเลยว้าวเครื่องแน่นเครื่องแน่นใส่5ชิ้นใส่ให้หมดเลยครับนี่ตะเกียบที่น้องบีมใช้เห็นไหมตะเกียบสำหรับเด็กมีที่ใส่นิ้วคีบไงฝึกคีบฝึกคีบใช่ปลาหมึกเนี่ยใส่สุดท้ายเพราะลงปั๊บเดียวก็สุกเลยปลาหมึกอ่ะผักบุ้งของเราน้องบีมใส่แล้วครับฝีมือตัวเองว้าวปลูกเองปลูกเองกินเองครับตัดเองด้วยน้ำเราใกล้จะเดือดแล้วนะครับตอนนี้เราใส่เครื่องไปจนหมดแล้วน้ำก็เริ่มเดือดแล้วเทวนๆครับ
ว้าวไข่ไข่อ้าวตอนนี้ซุกกี้ของเราก็สุกแล้วบีมจะเอาอะไรบ้างครับแม่คีบให้ว่ะเดี๋ยวให้แม่คีบให้นะครับไข่ไส้กรอกแล้วไส้กรอกให้เขาย่างละย่างละชิ้นไส้กรอกมันมีลูกเล็กกับลูกใหญ่มากินเลยครับนี่ผักบุ้งมาคีบอีกผักบุ้งกินผักโชว์หน่อยครับแน่น้องๆต้องกินผักด้วยนะครับมีประโยชน์นะครับแน่บีมใช่เปล่าด้วยเปล่าด้วยนี่น้องบีมเขาชอบกินผักอ่ะเป็นไงหอมหวานไหมอร่อยอร่อยอ่ะไงครับหวานไหมครับผักของเราปลูกเองไม่มีสารพิษนะโอ้โหโชว์กินผักใหญ่เลยครับโอ้โหร้อนร้อนร้อนเป่าก่อนเป่าก่อนร้อนครับพกคีบขึ้นมาจากเตาเลยครับใช่ใช้กอกเต็มเต็มโอ้ไข่เยิ้มน่ากินมากๆเลยครับท่านผู้ชมบีมชอบแบบนี้เหรอไข่เยิ้มไข่ลงไปทั้งลูกเลยใช่อร่อยเลยอะสุกี้ของบีมเติม3รอบนะถ้าบีมกินสุกี้เนี่ยกินเยอะโอ้หิวเลยอ่ะน่าได้น่าได้น่าได้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เรา3คนก็ขอตัวกินสุกี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ป้าบ้านแม่บีมน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีคำวุ้นเส้นของน้องบีมนะครับสุกยังสุกยังเส้นใสก็สุกเลยอุ้ยหิวแล้วไม่ไหวแล้วตากล้องไม่ไหวแล้วเอ้ากินล้นกระดิ่งกระดิ่ง